การเติมเงิน One to Call ผ่าน QR Code บนระบบปฏิบัติการ Android ขั้นตอนที่1เราจะเข้าไปที่เว็บ AIS Online Top Up โดยการพิมพ์ URL topup.ais.co.th 2ทำตามขั้นตอนของระบบ3บันทึกภาพ QR Code ต่อมาเราจะสแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking Application กันนะครับขั้นตอนที่1เข้าไปที่ Mobile Banking Application ขั้นตอนที่2เลือกสแกนขั้นตอนที่3เลือกรูปภาพขั้นตอนที่4เลือกภาพ QR Code ที่บันทึกไว้ขั้นตอนที่5เลือกต่อไปขั้นตอนที่6เลือกต่อไปอีกครั้งขั้นตอนที่7เลือกยืนยันขั้นตอนที่8ระบุรหัสผ่านขั้นตอนที่9การเติมเงินเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนที่10จะได้รับ SMS ยืนยันการเติมเงินสามารถเติมเงิน One to Call ผ่าน QR Code บน Mobile Banking Application ทุกธนาคารได้แล้ววันนี้